โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่กับเกม Back Desert Online กับตัวละครนินจาที่เท่ของผมอีกครั้งนะฮะก็นะครับผมอย่างที่ผมได้เกริ่นไว้ตรงหน้าแฟนเพจแล้วก็ทางด้านของคอมมูนิตี้ในช่อง YouTube นะว่าผมไปเจอคอมโบใหม่มานะครับในกลุ่มของนินจาในเกม Back Desert นี่แหละเขามาลงไว้ให้แล้วผมก็ดูแล้วเอ้ยมันน่าสนใจดีว่ะบวกกับผมลองเอาไปปรับแอดออนมาแล้วนะครับผมพอปรับแอดออนมามันเป็นคอมโบที่โจมตีเร็วมากๆครับผมข้อเสียของมันมีอย่างเดียวที่ผมเห็นก็คือคอมโบมันจบเร็วครับผมสกิลจะวนไม่ทันนะครับสกิลวนไม่ทันกับกดไม่ทันมีแค่นี้แหละนะครับส่วนที่เหลือก็กดง่ายฮะดาเมจรีดได้เต็มนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปดูถึงตรงนั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูแอดออนก่อนนะครับผมแอดออนก็จะอยู่นี่นะครับก็ผมเอาภาพขึ้นให้เลยแล้วกันนะฮะสังเกตว่าแอดออนของผมมันจะเปลี่ยนไปนะครับผมโดยผมจะเปลี่ยนตัวที่สำคัญที่สุดคือใบมีดหมุนเวียนนะครับใบมีดหมุนเวียนของผมเนี่ยจะเป็นบวกโจมตีมอนสเตอร์30แล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10% นี่แหละคือคีย์ที่ทำให้ตัวคอมโบเนี้ยมันเร่งความเร็วได้สูงสุดนะครับผมของตระกูลนินจาเลยนะฮะโอเคแล้วก็อีกอันนึงที่น่าจะเปลี่ยนนะครับผมก็คือผมถอดตัวอันนี้ออกนะครับถอดตัวแรงพยาบาทออกผมใส่ไปเป็นเขตแดงความเร็วแสงแทนนะครับแอดออนนะก็คือลดป้องกันแล้วก็บวกคิดาเมจนะครับผมไปเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ากดยังไงใช้ยังไงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาอธิบายทีหลังเหมือนเดิมเนาะไปครับพี่หุ่นโอเคผมบอกก่อนนะว่าอันเนี้ยผมยังไม่ได้กดเบลนะครับยังไม่ได้กดหัวใจเบลนะครับจะมีแค่บัฟอาหารตีมอนเตอร์ที่ผมกดค้างทิ้งไว้เฉยตรงนี้เป็นแอตแทกสปีดเพียวที่ได้จากตัวละครที่มีค่าสเตตัสความเร็วโจมตี5เมตรนะครับความเร็วโจมตี5เมตรนะเพียวๆเท่านั้นที่มันเร่งขึ้นมานะครับผมเรามาดูกันว่ามันจะเร็วขนาดไหนนะครับผมโอเคเริ่มครับโอเคคอมโบก็จะประมาณนี้นะครับผมคอมโบจะประมาณนี้แต่เมื่อกี้ผมมีแอบใส่นะครับแอบเผลอกดผมยังกดไม่ค่อยคล่องนะเนื่องจากว่ายังไม่ได้ฝึกนะครับผมก็เอามาลองเซิร์ฟว่ากดยังไงประมาณไหนนะครับผมรีบเอามาบอกก่อนเพราะว่ามองแล้วว่ามันเป็นคอมโบที่มันกดง่ายแล้วก็ใช้งานได้แบบสมประกอบแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับผมเรามาดูกันว่าทำไมมันถึงได้ Attack Speed แล้วก็ความเร็วที่สูงขนาดนั้นนะครับก็คืออันดับแรกครับนี่ฮะเล็บเท้าอสูรครับด้วยแพทใหม่ที่เพิ่งปรับให้กับนินจาเนี่ยมันเพิ่มความเร็วโจมตีถึง 17% นะครับผมบวกกับแอดออนของใบมีดหมุนเวียนที่ผมใส่เข้าไปบวก Attack Speed อีก 10% ทำให้ความเร็วในการโจมตีสูงสุดมันทับกันเป็น 27% แต่สังเกตที่แอดออนนะครับผมสังเกตที่แอดออนสังเกตที่ตัวบัฟตรงนี้นะสังเกตที่ตัวบัฟตรงนี้นะครับถ้าผมจะกดให้ดู2สกิลนะครับปึ๊บนะฮะบวก17ครับอันนี้เป็นบวก10ตัวนี้จะบวกตีมอนเตอร์ครับเพียงแต่ว่ามันจะอยู่ได้แค่ประมาณแค่10วินะครับผมมันจะอยู่ได้10วิแต่10วิเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเรากดคอมโบดีๆอ่ะมันครบนะมันครบเดี๋ยวลองดูนะครับผมเห็นไหมครับคือ10วิอ่ะมันครบนะมันอยู่จนครบเลยนะครับผม10วิเนี่ยเพียงพอกับ1คอมโบซึ่งมันเป็นคอมโบที่ไวมากๆนะครับนี่ขนาดเราไม่ได้กดเบลนะครับกดเบลเนี่ยเราก็จะได้แอตแทกสปีดเพิ่มอีกเท่าไหร่นะได้ความได้แอตแทกเพิ่มอีก 5% นั่นก็คือแอตแทกสปีดมันจะสูงถึง32กันเลยทีเดียวนะครับผมคือเร็วแรงทะลุนรกกว่าบัฟพูดดำแน่นอนเพียงแต่ว่ามันอยู่ในแป๊บเดียวนะครับที่ผมไม่กดก็เพราะว่าบางคนไม่มีนะครับตัวเบลเนี่ยที่ไม่กดก็เพราะบางคนไม่มีก็เลย
เอาไว้ก่อนละกันยังไม่ต้องกดก็ได้นะครับโอเคฮะเรามาดูกันว่ามีกดสกิลอะไรกันบ้างนะครับผมก่อนอื่นก็ไปปรับแอดออนก่อนนะเดี๋ยวมันจะไม่ได้บัฟนะครับผมแอดออนก็อยู่ต้นคลิปนะครับรูปที่ต้นคลิปได้เลยนะฮะที่ผมกดก็จะมีนี่ครับเล็บเท้าอสูรต่อด้วยใบมีดหมุนเวียนครับหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นดาบอสูรานะครับเปลี่ยนเป็นดาบยาวนะครับแล้วก็ใช้แรงพยาบาทสเปซบาร์นะครับแรงพยาบาทเศษต่อข้อต่อและจุดบอดนะครับแล้วก็ต่อด้วยระบำดาบและเที่ยงธรรมนะครับหลังจากที่ระบำดาบและเที่ยงธรรมเนี่ยมันออกมาแล้วก็จะเป็นตัดคอฉับพลันนะครับตามด้วยกระแสสำเร็จโทษประหารนะครับแต่ตรงเนี้ยต้องสังเกตว่าอย่ากดค้างนะถ้ากดค้างมันจะต่อเขตแดนความเร็วแสงทันทีนะครับตรงนี้มันก็จะทำให้เสียโอกาสในการใช้คอมโบแต่ถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้แหละนะครับมันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่เราลองดูนะปึ๊บนี่มันก็ได้บัฟเหมือนกันนะครับผมเพียงแต่ว่าบัฟมันจะช้ามันจะอยู่ได้แป๊บเดียวกว่านะครับกว่าการที่เราใช้เอาแค่ตรงนี้ปึ๊บนะครับเพื่อต่อนี่ฮะนี่นะครับโอเคก็ระวังนะครับผมในการกดคลิกขวาค้างนะครับอย่าให้มันเลยไปถึงพอมันตวัดไปเป็นท่าสำเร็จโทษประหารแล้วเนี่ยให้หยุดนะครับแล้วก็กดชิป F ครับเพื่อใช้ดาบพิรุณโปยคลิกซ้ายเกดแดงฮอลโลแสงนะครับแล้วก็ SF อสรพิจูโจมนะครับชิปคลิกซ้ายแรงพยาบาทต่อด้วยชิปคลิกขวาวันขาด2ท่อนครับตรงนี้จะคลิกขวาค้างเพื่อที่จะได้สกิลต่อเนื่องท่าอะไรนะระเบิดความเร็วเสียงอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับจะเป็นอย่างนี้แต่ตรงนี้จะเสียเวลาเพราะว่าถ้ามันแอคนานนะครับเพราะนั้นผมแนะนำให้พอกดชิปคลิกขวาฟันไปเสร็จแล้วให้กดสเปซบาร์ทันทีนะครับผมชิปคลิกขวาสเปซบาร์คลิกซ้ายคลิกขวาปาดเอาใหม่นะอันนี้ไม่อธิบายนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับก็จะมีคงเล็บประสูนมันมีหมุนเวียนเปลี่ยนอาวุธคลิกซ้ายสเปซบาร์คลิกซ้ายคลิกขวาชิป F คลิกซ้าย SF ชิปคลิกซ้ายชิปคลิกขวาสเปซบาร์คลิกซ้ายคลิกขวาจบ อาจจะมองไม่ทันอาจจะมองไม่ทันช้าช้าอีกทีหนึ่งนะครับผมตรงเลขศูนย์ใบมีดหมุนเวียนเปลี่ยนอาวุธแรงพยาบาทข้อต่อและจุดบอดระบำดาบและเที่ยงธรรมตัดคอฉับพลันกระแสดาบพิรุณโปยเขตแดนความเร็วแสงคำเร็วแสงความเร็วเสียงความเร็วแสงอสรพิจูโจมแรงพยาบาทฟันขาด2ท่อนข้อต่อและจุดบอดระบำดาบและเที่ยงธรรมจบด้วยตัดคอฉับพลันแล้วก็กระแสครับโอเคเผื่อใครไม่แม่นเรื่องชื่อท่านะครับเดี๋ยวผมบอกเป็นปุ่มให้นะฮะแต่ว่าอันไหนที่มันต้องขึ้นช็อตทัศน์ก็จะบอกเป็นชื่อท่าเหมือนเดิมเนาะโอเคครับเล็บพูดดำไม่มีหมุนเวียน C ทิปคลิกซ้ายสเปซบาร์คลิกซ้ายคลิกขวาชิป F คลิกซ้าย SF ชิปซ้ายชิปคลิกขวาสเปซบาร์คลิกซ้ายคลิกขวาประมาณนี้ฮะโอเคหลายคนอาจจะอยากเห็นความเร็วที่มันสูงสุดเดี๋ยวผมจะลองดูแล้วกันนะไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงบ้างนะครับลองดูก่อนโอเคตอนนี้กดเบลแล้วครับเดี๋ยวเราจะลองดูความเร็วที่มันเป็นความเร็วปกติของคอมโบนี้กันนะครับเมื่อเรากดเบลนะอยากรู้กันว่ามันจะเร็วได้ขนาดไหนไปดูกันนะอ
โว้เร็วมากคอมโบนี้ผมเอาไปลองใช้มาแล้วนะเอาไปลองใช้มาแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้ตลอดเวลาเพราะว่าด้วยความที่ว่าผมตั้งตัวพอสกิลเนี่ยสกิลเบนเนี่ยเป็นอสรพิษจู่โจมนะครับผมถ้าจะให้ดีคอมโบนี้ผมแนะนำให้เปลี่ยนเป็นตะคอฉับพลันนะครับตะคอฉับพลันจะได้ป้องกันหน้าซึ่งมันจะเราใช้ป้องกันหน้ากับตะคอฉับพลันเนี่ยผมว่ามันพอดีแหละเพราะไม่งั้นเราจะต้องแช่อยู่ท่านี้นานครับผมกลัวว่าคืออย่างน้อยมีป้องกันหน้าเลือดเราก็จะไม่ลดนะก็ลองดูแล้วกันนะครับผมเผื่อส่วนตัวผมก็คิดว่าอสรพิษจู่โจมก็ได้นะได้เหมือนกันแหละก็ลองดูแล้วกันนะผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าอันไหนแต่ว่าถ้าตามต้นฉบับเขาบอกมาเนี่ยก็คือเขาให้เปลี่ยนเป็นตะคอฉับพลันครับแต่สำหรับผม no เรายังคงรักนายอสรพิษจู่โจมอยู่นะครับแล้วถ้าถามว่ามากดใช้คู่กับบัฟพูดดำได้ไหมผมอันนี้ผมบอกก่อนเลยว่าบัฟพูดดำเนี่ยจะไม่ติดกับไอ้นี่นะครับไม่ติดกับตัวของเล็บเท้าอสูรแต่ผมมั่นใจว่าแอดออนจะขึ้นไหมเราลองดูนะแอดออนขึ้นครับว้าวเร็วมากเลยเร็วจัดเร็วจัดเลยครับเร็วจนกดไม่ทันอ่ะว้าวเป็นเท่าไหร่นะบัฟพูดดำมันได้เท่าไหร่บัฟพูดดำได้25% ครับบวกกับไอบีบุตรเวียนอีกเป็น 35% แอทแทคสปีดผมก็เพิ่งรู้เนี่ยนึกว่ามันไม่ติดกับแอดออนไงเพราะงั้นเอาไปลองใช้กันได้ครับสำหรับนินจาทุกคนนะครับช่วงนี้ผมอาจจะขณะที่วันที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยผมมีอาการแก๊สในทางเดินอาหารมันมีปัญหาครับก็คือเยอะเกินไปแล้วคือผมไปโรงพยาบาลติดกัน3วันแล้วนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยอาจจะมาสตรีมน้อยลงนะครับช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดหายดีก็จะกลับมาสตรีมเท่าเดิมเวลาเหมือนเดิมสตรีมทุกวันเหมือนเดิมนะครับขออภัยด้วยจริงๆผมมีเรื่องมาเตือนครับสำหรับนินจาทุกคนนะฮะมันเป็นสิ่งที่ผมเองอะประสบปัญหาอยู่ณตอนนี้ครับคือเราฟาร์มบอลมากๆเราไม่ค่อยได้ PVP ถูกไหมครับถ้าเราไม่ได้ PVP เนี่ยเวลาเราไปเล่นน่ะมันจะค่อนข้างที่จะหน่อยนะครับผมแนะนำว่าอย่าลืมมาฝึกพื้นฐานกันนะครับผมพื้นฐานที่ผมบอกนี่ก็คือพื้นฐานของเรื่องการลำดาบนะครับการทำโปรเทคชั่นทั้งหลายแหล่การวนฟอนการ์ดวนไอเฟมวนซูเปอร์อาร์เมอร์นะครับผมก็อย่าลืมมาฝึกกันด้วยนะครับทุกวันนี้ผมต้องเข้ามาฝึกทุกวันนะครับผมก็จะฝึกประมาณนี้แหละฝึกลำมาเรื่อยๆฮะเพราะว่าบางทีมันมีอย่างนี้นะครับเนี่ยอย่าลืมมาฝึกกันด้วยนะอันนี้พูดจริงๆครับเพราะว่าผมมีปัญหาคือช่วงนี้ผมกลับมาเล่น PVP แล้วไงเพราะว่าเราไปฟาร์มยาถาวรมาแล้วกลับมาเล่น PVP แล้วเด๋อมากเลยครับเนื่องจากว่าอันดับแรกผมล็อกเป้าไม่ถูกกดสกิลไม่ถูกจำไม่ได้ว่าคอมโบจะต้องเป็นคอมโบไหนแล้วก็จะใช้แต่คอมโบ PVP คอมโบตีมอนมา PVP เท่านั้นนะครับก็ต้องมานั่งไล่คอมโบกันใหม่นะครับอย่าลืมกลับมาฝึกพื้นฐานกันด้วยนะครับอย่าเพิ่งไปไหนไกลแบบเฮ้ยฉันเที่ยวแล้วอย่าเพิ่งคิดตรงนี้นะครับทุกคนยังต้องฝึกพื้นฐานกันอยู่นะครับขอให้เล่นให้สนุกกับตัวละครนินจานะครับผมมีปัญหาอะไรข้องใจอะไรก็พิมพ์ถามไว้ได้ใต้คลิปนะครับหรือไม่ก็ไปถามไว้ได้หลังบ้านแฟนเพจนะฮะหรือไม่ก็ถ้าผมไลฟ์สตรีมอยู่ก็พิมพ์ถามได้ในไลฟ์สตรีมเลยนะครับผมขอบคุณมากๆจริงๆขอบคุณทุกการทวงถามนะครับที่ถามกันเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องคลิปนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนกดไลค์กด Subscribe นะครับขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe หรือเพิ่งเข้ามาดูใหม่ๆเนี่ยก็
ฝากด้วยครับกด Subscribe จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมให้ทำคลิปต่อๆไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเป็นคลิปสั้นๆนะครับสั้นหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวตัดออกมาก็รู้นะว่าสั้นไหมไปแล้วเจอกันเดี๋ยวต้องไปตัดคลิปแล้วก็อัพลงเพื่อที่วันเสาร์จะได้ดูกันเนาะไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันนะครับ